สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รอบวันทนายการภาคเที่ยงนะคะประจำวันเสาร์ที่26ตุลาคมพุทธศักราช2562วันนี้อยู่กับคุณอมรแต้อุดมกุลและดิฉันฤดีฤดีสวัสดิ์ค่ะวันนี้มาติดตามข่าวคราวความเคลื่อนไหวกันหลายเรื่องนะคะโดยเฉพาะเรื่องของการแบน3สารเคมี3พิษสารพิษที่เขามีมติออกมาแล้วแต่ว่าก็ยังมีคนที่เดินหน้าคัดค้านหรือแม้กระทั่งที่มีข่าวว่าสหรัฐนี่นะคะส่งจดหมายน้อยมาเลยนะส่งมาบอกว่าขอให้ไทยเนี่ยทบทวนหน่อยเกี่ยวกับเรื่องของไกลโฟเสตใช่ไหมคะแล้วก็มีหลายๆเรื่องจริงๆเนี่ยน้องกุ้งมีการเปลี่ยนหน้าจอมือถือหรือยังคะยังค่ะทำไมคะต้องเปลี่ยนเป็นภาพที่เขาแชร์กันในโซเชียลคุณเห็นหรือยังยังค่ะผมไม่ค่อยตามโซเชียลที่น้องลิซ่าเขาที่น้องลิซ่าเขาตั้งไว้หน้าจอแต่ว่าต้องระวังนะถ้าเกิดว่าจะเปลี่ยนมือถือคุณผู้ชมคือบางคนก็จะเป็นหน้าของเทพเจ้าไฉซิงเอี้ยแต่ว่ามันจะมีรูปหนึ่งเป็นเทพเจ้าบิ๊กป้อมคุณเห็นหรือยังมันใกล้เคียงกันมาก เพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะใครที่จะโหลดเนี่ยก่อนที่จะโหลดเนี่ยคุณกรุณาเพ่งมองดีๆนะคะเพราะว่ามันมีการทำที่ใกล้เคียงกันมากใช่นักข่าวถึงเอาไปแซวเลยกันเลยนะแต่ก็แบบอะไรก็ไม่รู้เรื่องก็ยังไม่ทราบว่าเรื่องอะไรบิ๊กป้อมยังไม่รู้แต่คาดว่าวันนี้บิ๊กป้อมลงพื้นที่สามจังหวัดชายแดนใต้เนี่ยนะคะก็น่าจะรู้เรื่องแล้วแหละอาจจะมีคนต้องรายงานใช่เดี๋ยวเชื่อว่าบิ๊กป้อมเนี่ยน่าจะไปส่องดูเหมือนกันว่ารูปที่ตัดต่อออกมาเนี่ยเป็นยังไง ก็มีการแซวกันน่ารักนะคะ ค่ะเรากลับมาดูเรื่องของการแบน3สารเนี่ยนะคะหลังจากที่มีการแบนออกมาปุ๊บเนี่ยนอกจากที่จะมีคนที่เห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยอย่างนึงที่เขากำลังเร่งทำกันอยู่ก็คือเรื่องของการที่จะช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการแบนสารครั้งนี้นะคะทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็บอกว่ากำลังเร่งหามาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการยกเลิกใช้สารเคมีทางการเกษตรทั้ง3ชนิดค่ะนายเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์บอกว่าได้ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานพิจารณาแนวทางช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการยกเลิกใช้สารเคมีทางการเกษตร3ชนิดแล้วเพื่อให้เกษตรกรมีทางเลือกในการปรับเปลี่ยนจากเดิมที่เคยใช้พาราคอตและไกลโฟเสตเป็นสารป้องกันกำจัดวัชพืชส่วนคลอไพลิฟอสนั้นใช้เป็นสารป้องกันกำจัดศัตรูพืชทั้งนี้คณะทำงานจะต้องสำรวจจำนวนเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบสอบถามถึงสิ่งที่ต้องการให้รัฐเข้าไปช่วยเหลือตลอดจนหาสารทางเลือกที่เป็นสารเคมีอื่นหรือว่าจะเป็นสารชีวพันธุ์ที่มีประสิทธิภาพการสนับสนุนเรื่องแรงงานและเครื่องจักรกลการเกษตรในการกำจัดวัชพืชและศัตรูพืชทั้งนี้หากต้นทุนการผลิตของเกษตรกรสูงขึ้นรัฐจะกำหนดมาตรการเยียวยาในอัตราที่เหมาะสมโดยจะเสนอให้ครม.เห็นชอบนะคะสำหรับการกำจัดสารเคมี3ชนิดคือพาราคอตไกลโฟเสตและก็คลอไพลิฟอสซึ่งทางคณะกรรมการวัตถุอันตรายมีมติให้ปรับเป็นวัตถุอันตรายชนิดที่4ห้ามผลิตนำเข้าจำหน่ายและครอบครองเมื่อกรมวิชาการเกษตรสำรวจปริมาณคงเหลือให้ชัดเจนแล้วเมื่อประกาศการยกเลิกใช้ตามพรบวัตถุอันตรายมีผลบังคับใช้กรมวิชาการเกษตรก็ต้องอายัดทั้งหมดเพื่อทำลายต่อไปทางนี้มีข้อมูลว่าการทำลายวัตถุอันตราย3ชนิดนี้เบื้องต้นนะคะพบว่ามีประมาณคงค้างรวม 29,869.58 ตันแล้วก็ต้องหาวิธีทำลายที่ปลอดภัยตามมาตรฐานสากลโดยครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกค่ะที่ไทยจะมีการทำลายสารเคมีวัตถุอันตรายจำนวนมากเช่นนี้ซึ่งกรมวิชาการการเกษตรก็คาดว่าจะกว่าจะทำลายได้หมดจะใช้เวลาประมาณ6เดือนค่ะค่ะและหนึ่งในโต๊ะโผใหญ่เลยนะคะที่ต้องบอกว่าเป็นคนที่เดินนำเรื่องนี้ก็คือในการแบนทั้ง3สารพิษก็คือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์หรือว่าพรรคภูมิใจไทยที่เขาเพิ่งออกมาบอกว่าเนี่ยคือหญิงแกร่งแห่งพรรคภูมิใจไทยเลยทีเดียวนะคะเป็นรัฐมนตรีหญิงเพียงคนเดียวของพรรคภูมิใจไทยที่สู้ไม่ถอยในเรื่องที่ถูกต้องก็คือคุณมนัญญาชัยเศษนั่นเองค่ะโดยทั้งข้าราชการแล้วก็เกษตรกรชาวอุทัยธานีนะคะเมื่อวานนี้ก็มารอรับคุณมนัญญาไทยเศษในการลงพื้นที่บ้านเกิดแล้วก็ประกาศด้วยนะคะว่าจะเดินหน้าดันจังหวัดอุทัยธานีให้เป็นเมืองปลอดสารนำร่องค่ะนางสาวมนัญญาไทยเศษนะคะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ลงพื้นที่บ้านเกิดคือที่จังหวัดอุทัยธานีและจัดประชุมทุกหน่วยงานของกระทรวงเกษตรที่ศาลากลางจังหวัดเพื่อรับฟังความเห็นทุกภาคส่วนหลังการแบน3สารเคมีห้ามจำหน่ายผลิตครอบครองนำเข้าส่งออกทั้งคลอไพริฟอสพาราควอตและไกลโฟเสตตั้งแต่วันที่1ธันวาคมพร้อมยกระดับเป็นวัตถุอันตรายประเภท4
ปรูพรมช่วยทุกพื้นที่แบบแยงแมงมุมโดยเน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานช่วยเหลือและดูแลเกษตรกรในช่วงระยะเปลี่ยนผ่านโดยจะนำร่องที่จังหวัดอุทัยธานีเป็นจังหวัดแรกก่อนลงรับฟังปัญหาทุกจังหวัดทั่วประเทศโอกาสเดียวกันนี้นะคะนางสาวมนัญญาได้พบปากกับเกษตรกรชาวอุทัยธานีตลอดจนส่วนราชการทั้งที่สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กระทรวงสาธารณสุขที่มายืนรอให้กำลังใจอย่างล้นหลามพร้อมกล่าวว่าต้องมาคุยกับพี่น้องเกษตรหลังจากที่เราลดละเลิกการใช้สารเคมีต่างๆไปแล้วซึ่งจริงๆในประเทศไทยไม่อยากให้มีสารเคมีหรือสารพิษที่ทำลายพี่น้องประชาชนเลยแต่ทุกวันนี้เราต้องอยู่กับมันและอยู่กับมันเพื่ออะไรและเราจะต้องทำอะไรต่อไปซึ่งที่จริงแล้วอากาศดินน้ำลมไฟเป็นของพี่น้องชาวไทยทุกคนไม่มีใครมาบั่นทอนสุขภาพเราได้กรณีที่สถานทูตสหรัฐได้ส่งหนังสือถึงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพื่อขอให้ไทยยกเลิกสารไกลโฟเซตนั้นต้องถามพี่น้องประชาชนของคนไทยด้วยว่าต้องการหรือเปล่าเพราะจริงๆแล้วระบบกฎหมายใครกฎหมายมันความต้องการของใครของมันอยู่แล้วถ้าจะให้อะไรกับใครสักคนเราต้องถามประเทศนั้นๆด้วยว่าเขายอมรับไหมการยัดเยียดในสิ่งที่เราไม่ต้องการเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องมาตั้งแต่ต้นส่วนจะเป็นเรื่องของผลประโยชน์อะไรตรงไหนนั้นทางนางสาวมนัญญามองว่ามันอยู่ที่จะยอมรับตรงนั้นหรือปฏิเสธตรงนั้นต้องเข้าใจว่าเราเดินหน้าแบนสามสารมานานหลายปีแล้วทำไมถึงไม่สำเร็จและตัวดิฉันเองการทำสามเดือนก็เป็นสิ่งที่พิสูจน์แล้วในสิ่งที่พูดไว้และต้องเจออะไรมาบ้างทุกวันนี้ทุกอย่างเริ่มเปิดเผยออกมาแล้วส่วนจะมีการส่งหนังสือตอบกลับหรือไม่นั้นหากทางการสหรัฐส่งหนังสือมาที่กระทรวงเกษตรก็จะมีการส่งหนังสือกลับไปนะคะเพียงแต่ว่าณตอนนี้ยังไม่ทราบว่าได้มีการส่งมาหรือยังเบื้องต้นก็คือเห็นตามหน้าหนังสือพิมพ์ตามสื่อต่างๆแต่ที่จะส่งมาเป็นทางการนั้นยังไม่เห็นนะคะโดยนางสาวมนัญญาบอกว่ากรณีสารทางเลือกที่ว่าจะมีราคาสูงนั้นเป็นการพูดกันเฉยๆว่าสารทางเลือกหรือสารทดแทนราคาสูงกว่า3สารที่ถูกแบนจริงๆแล้วเนี่ยนะคะเขาบอกว่าสารพวกนี้ที่อยู่ในท้องตลาดนั้นอยู่ในราคาที่พี่น้องจับต้องได้ทางเลือกของเราก็คืออยากให้ใช้อินทรีย์หรือปุ๋ยชีวภาพซึ่งสรรพสิ่งในประเทศไทยสามารถนำมาทำเป็นปุ๋ยได้มากมายและที่กลับมาอุทัยธานีในครั้งนี้นะคะนางสาวมนัญญาประกาศเลยนะคะว่าจะให้จังหวัดอุทัยธานีเนี่ยเป็นจังหวัดปลอดสารนำร่องจะทำให้ได้มากที่สุดเท่าที่ทำได้ใครมาอุทัยธานีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นดินน้ำลมไฟต้องดีและต้องสะอาดแต่ไม่ใช่แค่อุทัยธานีนะคะเพราะว่าอุทัยธานีเนี่ยเป็นจังหวัดนำร่องแต่ทุกจังหวัดเลยเพียงแต่ว่ามาสร้างโมเดลที่นี่เนื่องจากเป็นจังหวัดบ้านเกิดเราก็อยากจะทำอะไรให้บ้านเกิดเมืองนอนเราในเรื่องของการตอบกลับก็เป็นเรื่องของรัฐบาลกับรัฐบาลค่ะนะคะจริงเรื่องนี้เนี่ยไม่ใช่แค่คุณมนัญญาที่ออกมาพูดนะคะเมื่อวานเนี่ยก็มีเรื่องของคุณอนุทินคุณอนุทินก็ได้พูดถึงเรื่องที่สหรัฐเนี่ยนะคะส่งมาบอกว่าขอให้ทบทวนเรื่องของการแบน สารพิษนี้เหมือนกันนะคะตัวคุณอนุทินบอกว่าแม่มันก็กฎหมายประเทศใครก็กฎหมายประเทศมันอันนี้มันจะเรียกว่าเข้าข่ายการเข้ามาแทรกแซงกิจการภายในบ้านเราหรือเปล่าด้วยแล้วก็อีกอย่างนึงเขาก็บอกว่าพอไปดูจริงๆอ่ะเขาก็มีความรู้สึกสหรัฐส่งมาแบบนี้น่าจะห่วงเรื่องกระเป๋ากระเป๋าตังค์ตัวเองมากกว่าที่จะใช่มากกว่าที่จะห่วงเรื่องสุขภาพของคนไทยนะคะอันนี้ก็ในฝั่งของรัฐมนตรีสาธารณสุขคุณอนุทินเนี่ยบอกเลยไม่รู้ยังไงแหละสาธารณสุขจะเดินหน้ามุ่งมั่นที่จะดูแลสุขภาพของคนไทยต่อไปนะคะทีนี้เนี่ยในส่วนของคุณมนัญญาซึ่งมีบทบาทชัดเจนอีกคนนึงในการเดินหน้ากับเรื่องนี้เนี่ยเห็นทางพันเอกดร.เศรษฐพงษ์มลิวรรณซึ่งเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคและก็โฆษกพรรคภูมิใจไทยนะคะก็พูดเหมือนกันเป็นการชื่นชมบอกว่าตัวคุณมนัญญานี่นะคะ เป็นหนึ่งในคนที่ผลักดันในการแบน3สารพิษได้สำเร็จแล้วก็เป็นรัฐมนตรีผู้หญิงคนเดียวของพรรคที่เดินหน้าต่อสู้กับสิ่งที่ถูกต้องแม้จะเป็นผู้หญิงตัวเล็กๆแต่ก็คือหญิงแกร่งของพรรคที่สู้ไม่ถอยในเรื่องที่ถูกต้องเพื่อประโยชน์แล้วก็ชีวิตที่ดีของพี่น้องประชาชนหลายคนเนี่ยโหตอนนี้ต้องบอกว่าเชียร์คุณมนัญญาก็เยอะแต่คนที่คัดค้านเนี่ยอาจจะไม่ชอบใจเรียกว่าถ้าชาวโซเชียลที่เป็นฝั่งตรงข้ามอาจจะบอกว่าไม่ถูกใจสิ่งนี้ที่คุณมนัญญาทำ
ใช่ไหมก็มีทั้งคนที่เห็นด้วยแล้วก็ไม่เห็นด้วยนะคะเราก็ต้องมาดูวัตถุประสงค์ของการที่เขาออกมาแสดงท่าทีในครั้งนี้ว่าเขาเห็นด้วยเพราะอะไรและไม่เห็นด้วยเพราะอะไรนะคะเราก็ต้องมาทำความเข้าใจทั้งสองฝ่ายค่ะทีนี้เนี่ยในฝั่งของเพจไบโอไทยเองนะคะหลังจากที่มีจดหมายมาถึงรัฐบาลไทยในเรื่องของคัดค้านการแบนไกลโฟเซตจากสหรัฐเนี่ยไปไล่เรียงดูคุณผู้ชมในเพจของไบโอไทยนะคะเขาจะมีการให้ข้อมูลแล้วก็วิเคราะห์หลายๆเรื่องเมื่อวานนี้มีข้อมูลหนึ่งที่ออกมานั่นก็คือเรื่องของการพูดถึงผู้ที่ลงนามในจดหมายถึงรัฐบาลไทยที่คัดค้านการแบนไกลโฟเซตเนี่ยนะคะปรากฏว่าคนคนนี้มีชื่อว่าเท็ดแม็กคินนี่ซึ่งตำแหน่งของเขาก็คือผู้ช่วยรัฐมนตรีเกษตรเพื่อการค้าและกิจการเกษตรต่างประเทศทีนี้ในไบโอไทยนะคะน้องกุ้งไบโอไทยเขาให้ข้อมูลว่าจริงๆแล้วในตำแหน่งของตัวนายเท็ดแม็กคินนี่เนี่ยหรือว่าถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือ Under Secretary of Agriculture for Trade and Foreign Agriculture Affairs มันก็จะมีคำว่า Under Secretary เขาบอกว่าอย่างนี้ในสหรัฐตำแหน่ง under security หรือว่าตำแหน่งทางการเมืองก็มีระดับต่ำกว่ารัฐมนตรีช่วยอ่ะไบโอไทยใช้คำว่าผู้ช่วยรัฐมนตรีและก็โดยส่วนใหญ่เนี่ยจะได้รับมอบหมายให้เป็นหัวหน้ากิจการระดับกรมของกระทรวงต่างๆซึ่งในแง่นี้รัฐบาลไทยจึงไม่ควรให้ความสำคัญในการตอบโต้โดยให้รัฐมนตรีเป็นผู้ชี้แจงทีนี้การที่พลเอกประยุทธ์ออกมาให้สัมภาษณ์ก่อนหน้านี้นะคะก็คือว่าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเป็นผู้ตอบจดหมายนี้เป็นเรื่องที่ถูกต้องแล้วนะคะแล้วเรามาเปิดประวัติของ คนลงนามในครั้งนี้ก็คือเท็ดแม็กคินนี่เนี่ยนะคะประวัติผู้ช่วยรัฐมนตรีคนนี้เขาบอกว่าทำงานมาอย่างยาวนานถึง19ปีกับบริษัทดาวอโกรไซแอนบริษัทผู้ผลิตและเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์สารเคมีกำจัดแมลงคอไพริฟอร์ดนั่นเองค่ะเพราะว่าในสมัยของประธานาธิบดีโอบามาเนี่ยเขาเตรียมยกเลิกการใช้แต่เมื่อประธานาธิบดีทรัมป์เนี่ยเข้ามานะคะก็มีการแต่งตั้งสกอตต์พรูทเข้ามาเป็นประธาน EPAแล้วเขาก็ได้สั่งเลื่อนการแบนออกไปอย่างไม่มีกำหนดจนทำให้หนังสือพิมพ์ในสหรัฐเนี่ยมีการขุดคุยว่าทั้งเขาและทรัมป์เนี่ยมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับบริษัทเจ้าของผลิตภัณฑ์และในที่สุดพุทธก็ตัดสินใจลาออกไปในที่สุดนะคะและศาลสหรัฐก็ได้ตัดสินให้ EPA ยกเลิกการใช้คลอไพริฟอร์ดภายใน60วันขณะนี้กระบวนการอยู่ในขั้นอุทธรณ์เพราะฉะนั้นเนี่ยไบโอไทยเนี่ยนะคะเขาบอกเลยว่าในความเห็นของทางไบโอไทยเนี่ยจดหมายฉบับนี้ของแมคคินนี่ไม่ได้มีความหมายในการปกป้องผลประโยชน์ของประชาชนอเมริกันแต่ประการใดแต่เป็นการปกป้องผลประโยชน์ของกลุ่มบริษัทสารเคมีกำจัดศัตรูพืชที่มีอิทธิพลเหนือรัฐบาลสหรัฐเป็นหลักมากกว่าค่ะนะคะแล้วทีนี้การอ้างเรื่องผลกระทบต่อผลประโยชน์ของสหรัฐในการส่งออกอย่างเช่นถั่วเหลืองข้าวสาลีอันนี้ไบโอไทยบอกว่าน่าจะเป็นเพียงข้ออ้างในการปกป้องผลประโยชน์ของกลุ่มบริษัทในสมาคมครอปไลฟ์ที่ประกอบกิจการค้าไกลโฟเซตและคลอไพริฟอสเป็นสำคัญนะทีนี้เนี่ยนอกจากนี้ล่าสุดมีข้อมูลบอกมาว่าปรากฏว่าหลังจากที่ไบโอไทยก็เดินหน้ามีการวิเคราะห์มีการให้ข้อมูลในเรื่องนี้นะคะ เห็นบอกว่าในเพจเองนี้นะคะมีผู้ใช้ Facebook รายหนึ่งเข้ามาแสดงความคิดเห็นในโพสต์นี้นะคะบอกว่าลามปามเล่นไม่เลิกจะตายสักวันค่ะโอ้เข้าข่ายการขู่หรือเปล่าค่ะนะคะทีนี้ทางไบโอไทยก็เลยมีการโพสต์ข้อความแต่ว่าไม่ว่าสิ่งที่คุณเขียนจะเป็นแค่คำเตือนหรือคำขู่ฆ่าก็ตามเราอาจรู้สึกกลัวบ้างแต่เพราะรู้ดีว่าสมาคมของคุณตั้งขึ้นโดยบริษัทยักษ์ใหญ่ค้าสารพิษกำจัดศัตรูพืชระดับโลกที่มีอิทธิพลมหาศาลแม้กระทั่งในรัฐบาลสหรัฐแต่เราจะไม่หยุดเปิดเผยความจริงแล้วมันก็เชื่อมโยงกันเพราะว่าไบโอไทยบอกเลยนะคะว่าผู้ที่โพสต์ข้อความดังกล่าวก็คือลามปามเล่นไม่เลือกเนี่ยเป็นผู้บริหารของสมาคมคอปไลฟ์ซึ่งเป็นองค์กรที่ทำหน้าที่เคลื่อนไหวเพื่อปกป้องและส่งเสริมผลประโยชน์ของบริษัทผลิตและค้าสารพิษทางการเกษตรและพืช GMO ซึ่งประเทศไทยเนี่ยนะคะมีสำนักงานสาขาเป็นองค์กรที่ใช้ชื่อภาษาไทยว่าสมาคมการค้านวัตกรรมเพื่อการเกษตรไทยค่ะโดยสมาชิกของคอปไลฟ์เนี่ยนะคะเขาคือบรรษัทยักษ์ใหญ่ของโลกได้แก่มอนสเตอร์ไบเออร์อันนี้จำกันได้นะคะชื่อนี้คนไทยไม่มีทางลืมเลือนได้เจ้าของผลิตภัณฑ์ราวอัพซินเจนท่าเจ้าของผลิตภัณฑ์กรัมม็อกซอนหรือพาราควอดเป็นต้นค่ะนะฮะอันนี้ก็ต้องรอดูก่อนต่อไปนะคะว่าเรื่องนี้นะคะทางไบโอไทยเนี่ยจะมีการเปิดเผยข้อมูลยังไงต่อไปนะคะจากเรื่องของสารเคมี3ชนิดนี้นะคะไปดูเรื่องการเมืองอีกเรื่องหนึ่งหลายคนถกเถียงกันเยอะมากนะคะแล้วก็มีคนตั้งคำถามว่าสรุปแล้วคุณธนาธรเนี่ยที่ได้เข้าไปสภาเนี่ยเป็นกรรมาธิการเรื่องของพรบ.งบประมาณเนี่ย
ทำได้หรือไม่ก็เข้าไปแล้วนะวันแรกก็เข้าไปแล้วแล้วโอ้โหคุณช่อมีการโพสต์เลยบอกเนี่ยจะเข้าทำหน้าที่เข้มข้นบางคนก็แซวอย่างนี้บอกว่าแหมก็กรรมาธิการเขาก็เข้าไปก็นั่งอยู่ก็หลังก็ไม่มีสิทธิ์โหวตนะจ๊ะก็เข้าไปเฉยเอยเออจะมีเห็นการเปลี่ยนแปลงเข้มข้นอย่างไรแต่ถ้าคุณช่อไม่พัวก็เดี๋ยวมันก็จะไม่เป็นกระแสไงมันก็ต้องแบบไปนั่งอยู่ข้างหลังเนี่ยอาจจะไม่เห็นอะไรไงเพราะมันก็ต้องมีการโค้ดเรียกแขกเข้ามาก่อนจะได้รู้ว่านั่งอยู่ตำแหน่งแห่งหนตรงไหนบ้างทำอะไรถูกต้องเข้าไปพิจารณาเข้าไปช่วยดูเรื่องนี้นะคะทางด้านประธานสภาผู้แทนราษฎรก็มีการยืนยันว่าการนั่งตำแหน่งกรรมาธิการงบปี63ของนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่โควต้าคนนอกเนี่ยเป็นมติของสภาค่ะนายชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรก็เปิดเผยถึงข้อเรียกร้องแล้วก็ข้อสงสัยเกี่ยวกับนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ที่จะปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมาการวิสามัญร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี2563ว่าจนถึงขณะนี้ยังไม่มีใครร้องเรียนมาซึ่งการร้องเรียนนั้นเป็นหนังสือจากนายสุชาติตันเจริญรองประธานสภาผู้แทนราษฎรแต่ไม่ได้เรียกร้องไม่ได้ร้องเรียนเรื่องของกมธ.งบปี63นะฮะทั้งนี้ทุกคนมีสิทธิ์ที่จะยื่นหนังสือแต่ก็ต้องมาดูที่บทบาทของนายธนาธรมากกว่าว่าจะขาดคุณสมบัติอะไรไหมถ้าขาดคุณสมบัติจะเป็นปัญหาต่อกรรมาธิการงบเองทีนี้นักข่าวก็ถามถึงเรื่องของกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งให้ธนาธรเนี่ยหยุดปฏิบัติหน้าที่ส.ส.ชั่วคราวจะกระทบกับบทบาทของกรรมาธิการงบปี63หรือเปล่านายชวนก็บอกว่าการเข้าสภาของนายธนาธรตอนนี้ยังไม่ปรากฏว่าจะต้องเข้าเพราะบทบาทยังไม่ชัดเจนแต่ถ้าจะเข้าในตำแหน่งส.ส.อันนี้คงไม่ได้เพราะว่าคำสั่งศาลเนี่ยยังไม่เปลี่ยนแปลงส่วนการทำหน้าที่ของกรรมาธิการงบปี63ส่วนตัวนะคะคุณชวนก็มองว่ากรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี63คนนอกสามารถรับตำแหน่งได้ซึ่งกรรมาธิการงบจะต้องส่งเรื่องเข้ามาที่ตนวินิจฉัยว่าใครจะมีสิทธิ์หรือไม่มีเพราะจะได้ไม่ต้องมีปัญหาทีหลังค่ะอย่างไรก็ตามนะคะนายธนาธรก็ได้นั่งในกรรมาธิการวิสามัญซึ่งมาจากการแต่งตั้งของทางสภาที่เป็นมติไม่ใช่การแต่งตั้งจากประธานสภาไปฟังเสียงของคุณชวนค่ะมีสิทธิ์ทำหนังสือได้ครับแล้วก็มีความเห็นได้แต่ว่าโดยคนที่จะมีปัญหามากเขาคือกรรมาธิการงบประมาณถ้าสมมติเห็นว่าขาดคุณสมบัติเนี่ยเขาต้องเดือดร้อนก่อนคนอื่นนะครับอันนี้ท่านคุณธนาธรอภิปรายในสภาในวาระ 2-3 ได้ไหมครับในฐานะกรรมการอันนี้ยังไม่ปรากฏนะฮะว่าบทบาทในกรรมการเขาจะมีอะไรบ้างแต่ว่าคำสั่งศาลรัฐธรรมนูญปฏิบัติหน้าที่ในฐานะส.ส.เนี่ยไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นจะไปลงมติไม่ให้จะเป็นส.ส.ก็ตามครับซึ่งปกติต้องมีสิทธิ์นะฮะแต่ว่าเมื่อกับสั่งสารมูลยังไม่เปลี่ยนแปลงข้อไม่สามารถที่จะไปทำหน้าที่ในฐานะส.ส.ได้ทำหน้าที่ได้ก็คือในฐานะกรรมธิการถ้าข้องใจก็ให้กรรมธิการของงบประมาณนี้ร้องเข้ามาแต่ร้องเข้ามาเราก็จะส่งไปให้ผู้ที่มีอำนาจในการวินิจฉัยประธานก็ไม่มีสิทธิ์วินิจฉัยว่าใครเป็นผู้ที่มีสิทธิ์หรือไม่มีสิทธิ์แต่ว่าในเบื้องต้นเนี่ยประธานเป็นผู้แต่งตั้งเราไม่ได้แต่งตั้งครับนอกจากเข้าสภาแล้วนะคะคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจเนี่ยก็ยังทวงถามนะคะการคำนวณส.ส.พึงมีนะคะที่ในส่วนของปาร์ตี้ลิสต์ของพรรคอนาคตใหม่ก็ควรจะได้หลังจากที่พ่ายการเลือกตั้งซ่อมไปที่จังหวัดนครปฐมเมื่อวันพุธที่23ตุลาคมที่ผ่านมานะคะและเป็นการพ่ายให้กับเจ้าของพื้นที่เดิมนะคะเรียกเขาว่ากลับมาทวงคืนนายพเดิมชัยสะสมทรัพย์ค่ะแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยนะคะทางด้านของรองนายกรัฐมนตรีฝ่ายกฎหมายอย่างคุณวิษณุเครืองามนั้นก็บอกว่าก็จะต้องไปถามเรื่องนี้กับกกต.ค่ะนายวิษณุเครืองามนะคะรองนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงความชัดเจนหลังการเลือกตั้งซ่อมส.ส.เขต5จังหวัดนครปฐมว่าต้องมีการนำคะแนนไปคำนวณใหม่หรือไม่เพราะนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ระบุว่าส.ส.พึงมีของพรรคอนาคตใหม่ควรมี81คนเท่าเดิมว่าตนไม่รู้ยังไม่ได้ดูในประเด็นนี้ไม่ได้อ่านไม่ได้ติดตามและไม่รู้ว่าหมายถึงเรื่องอะไรจึงขอไม่ตอบเป็นเรื่องที่ต้องไปถกเถียงกับกกต.คณะกรรมการการเลือกตั้งเพราะเรื่องของการเลือกตั้งเป็นเรื่องของกกต.ไม่ใช่เรื่องของรัฐบาลไม่ใช่เรื่องที่ไม่รับรู้และไม่รับผิดชอบตนไม่รู้ว่ามันคืออะไรด้วยซ้ำซึ่งไม่ได้สนใจดูประเด็นนี้มาตั้งแต่ต้นค่ะ
ผู้สื่อข่าวก็เลยพยายามจะถามต่อนะคะว่าหากไม่คำนวณส.ส.บัญชีรายชื่อใหม่ต้องยึดจำนวนส.ส.พึงมีหลังการเลือกตั้งใหม่ใช่หรือไม่อันนี้คุณวิษณุตอบนะคะว่าก็ต้องเป็นอย่างนั้นเพราะเมื่อไม่ใช่การเลือกตั้งซ่อมที่เกิดจากการทุจริตเลือกตั้งก็จะไม่มีการคำนวณใหม่แต่เรื่องจำนวนส.ส.ของพรรคอนาคตใหม่นั้นตอบไม่ถูกไม่รู้เขาเถียงกันเรื่องอะไรด้วยซ้ำไปค่ะนี่เลือกตั้งซ่อมที่นครปฐมเนี่ยอาจารย์เคยบอกว่าจะไม่นำมานับคะแนนปาร์ตี้ลิสต์ใหม่ใช่ไหมครับจะไม่นำมาผมเคยบอกอะอาจารย์บอกจะนับเฉพาะในส่วนที่มีการทุจริตเลือกตั้งแล้วอ๋อใช่เฉพาะใช่แต่ว่าเห็นคุณธนาธรเขาบอกว่าส.ส.คุณมีเขาเนี่ยมี81อันนั้นไม่รู้ผมไม่รู้ผมไม่ได้ดูประเด็นนี้ไม่ได้อ่านไม่ได้ติดตามแล้วไม่รู้ว่าเขาหมายถึงเรื่องอะไรไม่ทราบเขาอ้างอย่างเงี้ยครับว่าไม่รู้ไม่ฟังครับผมจะไม่ไปตอบอะไรครับไม่ทราบจริงๆอันนี้เขาเถียงกับกกต.อ๋อให้กกต.เป็นคนใช่ใช่ชี้แจงว่าถ้าเรื่องเลือกตั้งเป็นเรื่องกกต.ไม่ใช่เรื่องรัฐบาลจำได้ว่าพรรคมีสสพึงมีเนี่ยมากกว่าจำนวนที่พึงมีนะครับไม่ทราบตอบไม่ถูกแค่นี้จริงๆไม่ใช่ว่าไม่รับรู้ไม่รับผิดชอบผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรด้วยซ้ำไปไม่ได้สนใจดูประเด็นนี้มาต้นอาจารย์สมมติว่าถ้าไม่ต้องคำนวณใหม่ฮะแต่ต้องยึดสสพึงมีเดิมหลังการเลือกตั้งไหมครับก็ต้องอย่างนั้นฮะเพราะว่ามันเมื่อไม่ใช่เป็นการทุจริตเขาก็ไม่มีการนับคะแนนใหม่อย่างนี้พรรคอนาคตใหม่ที่เดิมเคยมีสส81คนนะฮะหลังการเลือกตั้งไม่ทราบผมตอบไม่ถูกเลยไม่รู้เขาเถียงกันเรื่องอะไรด้วยซ้ำไปไม่รู้เขาเถียงกันเรื่องอะไรด้วยซ้ำไปนะคะแหมเรื่องนี้บอกเลยต้องเป็นข้อถกเถียงใหม่คือสมัยแรกๆเลยก่อนที่จะมีการเลือกตั้งซ่อมที่เขต5นครปฐมเนี่ยไม่ค่อยจะมีประเด็นนี้พูดถึงนะจะมีแค่เท่าที่เคยได้ยินมาประมาณเหมือนกับว่าการเลือกตั้งซ่อมที่นครปฐมเนี่ยเป็นการเลือกตั้งแต่มันไม่ได้เกิดจากการทุจริตเพราะว่าคนเดิมที่ชนะของอนาคตใหม่เขาลาออกนะอาจจะไม่ต้องมีการคำนวณใหม่แต่พอหลังจากที่อนาคตใหม่เนี่ยแพ้นะคะคุณธนาธรก็มาทวงถามว่าเอ๊ะยังไงล่ะมันต้องได้หรือเปล่ามันก็สับสนก็งงอยู่เป็นประเด็นที่สังคมก็เอ๊ะตกลงว่ามันยังไงในเรื่องนี้นะคะตัวของทางกกต.เองที่คุณวิษณุให้ไปถามกกต.นะคะก็ไปถามกกต.คุณผู้ชมไปถามคุณแสวงบุญมีรองเลขากกต.นี่นะคะก็บอกว่าเรื่องนี้จะยังไงตอนนี้กกต.ยังไม่การประชุมนะก็ยังไม่มีการพูดถึงกันแต่ว่าอยู่ระหว่างการศึกษาข้อกฎหมายอย่างละเอียดบอกเลยว่างานเข้าปวดหัวมากแต่ว่าตัวของอดีตกกต.คุณสมชัยศรีสุทธิพิธีกรก็ออกมาแสดงความคิดเห็นเรื่องนี้เหมือนกันใช่ไหมฮะถูกต้องค่ะมาดูนิดนึงนะคะอดีตกกต.อย่างคุณสมชัยเนี่ยบอกว่าการเลือกตั้งซ่อมที่ไม่ได้เกิดจากการทุจริตการเลือกตั้งจึงไม่ต้องมีการคำนวณหาส.ส.ใหม่ส่วนปมปัญหาที่ว่าส.ส.พึงมีของพรรคอนาคตใหม่ลดลงและพรรคชาติไทยพัฒนาเพิ่มขึ้นจากส.ส.พึงมี1คนนั้นยอมรับนะคะว่ายังเป็นเรื่องที่สับสนแต่ว่าตามข้อเท็จจริงแล้วเนี่ยพรรคการเมืองที่ชนะการเลือกตั้งแล้วควรจะได้ส.ส.เพิ่มขึ้นแต่กลับถูกพรรคที่แพ้เลือกตั้งมาทวงคืนไปเพื่อให้เหลือจำนวนเท่าเดิมต่อไปคงไม่มีพรรคไหนนะคะส่งคนลงสมัครหรอกค่ะเพราะสุดท้ายแล้วก็ได้จำนวนส.ส.ถ้าเดิมอันนี้เข้าใจง่ายถ้าฟังจากคุณสมชัยศรีสุทธิยากรอธิบายเนี่ยเราชาวบ้านเข้าใจได้อันถูกต้องว่าถ้าเราส่งคนสมัครลงไปแล้วเราได้รับเลือกตั้งส.ส.เนี่ยเราก็ควรจะต้องมีจำนวนส.ส.เพิ่มขึ้นแล้วทำไมคนแพ้จะมาจำนวนส.ส.เท่าเราคุณก็ต้องลดลงไปหรือยังไงแล้วคุณแพ้ทำไมคุณจะได้ด้วยถูกต้องอ่ะก็เป็นสิ่งที่สับสนนะเดี๋ยวว่ากันว่ากกต.ประชุมสัปดาห์หน้านะคะก็คงจะต้องรอดูว่ากกต.จะตีความอย่างไรและจะชี้แจงอย่างไรบ้างนะคะนั่นก็เป็นงานหนักของกกต.อีกเรื่องนึงแต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้เราพักเบรกกันก่อนช่วงหน้ามาดูเรื่องของชิมช็อปใช้วันนี้วันสุดท้ายยังเหลืออีกรอบหนึ่งผู้ชมรอบ6โมงเย็นเดี๋ยวจะมาลุ้นว่าคุณกุ้งเนี่ยจะได้ใช้สิทธิ์ในรอบนี้หรือเปล่าเดี๋ยวจบข่าวปั๊บบ่ายโมงเนี่ยไม่ต้องทำอะไรเลยค่ะเดี๋ยวรอคุณรอสแตนด์บายเหรอมีข่าวว่าตอนนี้เนี่ยโควต้าเมื่อช่วงเช้าเนี่ยคือก็เต็มนะมาติดตามกันว่าล่าสุดตอนนี้นะคะชิมช็อปใช้มาตรการนี้เป็นยังไงเดี๋ยวติดตามกันในเบรกหน้าค่ะ